ตาสว่างซิวทองที่4จากพุ่งแหลนศึกกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ระหว่างวันที่7ถึง12พฤศจิกายน66ณเมืองคลาร์กประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันที่3ของการชิงชัยเหรียญทองโดยไฮไลท์ยังอยู่ที่การลงสนามแข่งขันรายการที่4ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของคุณตาสว่างจันพรามนักกีฬาต้นแบบของไทยวัย103ปีลงแข่งในประเภทพุ่งแหลนทำสถิติได้ 13.34 เมตรคว้าเหรียญทองที่4ของตัวเองมาครองได้สำเร็จด้านสายเนตรศรีสมพงศ์อดีตนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันทั้งหมด3อีเวนต์ในรุ่นอายุ 45-49 ปีหญิงคว้ามาแล้ว2เหรียญทองจากทุ่งน้ำหนักซึ่งเป็นแชมป์เก่าจากครั้งที่แล้วกับขว้างจากที่ขับเคี่ยวแย่งทองกับอินเดียและญี่ปุ่นแต่สายเนตรเอาชนะคว้าทองที่2มาครองได้และในรายการที่3ในประเภทพุ่งแหลนสายเนตรต้องขับเคี่ยวกับจีนยูฮองวูปรากฏว่าครั้งแรกวูก็พุ่งไปที่32เมตรในขณะที่สายเนตรพุ่งได้ดีที่สุด 29.51 เมตรแข่งครบ6ครั้งสายเนตรคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองตกเป็นของวูสถิต 34.68 เมตรและเหรียญทองแดงตกเป็นของเอลนาวาลีจากบรูไนสถิติ 28.09 เมตรขณะที่การแข่งขันวิ่ง400เมตรรุ่น 65-69 ปีชายมีนักกีฬาไทยเข้าชิง1คนคือวิชิตบัวทองที่วิ่งเฉือนญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรมาครองเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาและรายการนี้ลุงวิชิตยังมีญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งออกตัววิ่งไล่มากันสูสีก่อนที่ไทยจะทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองที่2มาครองด้วยเวลาวันที่1มีนาคม80นาทีเหรียญเงินเป็นของศรีลังกาซาฮาวาวันที่1พฤษภาคม81นเหรียญทองแดงเฟงฮี่เปงจีนวันที่1พฤษภาคม91นโดยลุงวิชิตยังเหลือแข่งขันอีก1รายการคือวิ่ง200เมตรในวันที่11พฤศจิกายน66ในขณะที่รุ่นอายุ 80-84 ปีหญิงวิ่ง400เมตรไทยส่งนักกีฬาหญิงที่อายุมากที่สุดของทีมไทยลงแข่งขันคือป้าลักษณาพระลับรักษาลงแข่งขันกับมาเลเซียช่วงแรกทั้งสองสลับกันนำและตามก่อนที่ป้าลักจะเร่งฝีเท้า100เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองมาครองและเป็นเหรียญทองที่3ของป้าลักส่วนผลงานของนักกีฬาคนอื่นๆมีดังนี้บุญสิตาศรีนพรัตน์เหรียญเงินวิ่ง 5,000 เมตรรุ่น 65-69 ปีสุมาลีวงสมิงทองแดงวิ่ง400เมตรวันนี้รัตนเสวตเงินวิ่ง400เมตรรุ่น 55-59 ปีสำรวยสุนทรพิภาคเงินพุ่งแหลนรุ่น 80-84 ปีจุรีธรรมบุญนวิทย์เงินวิ่ง400เมตรรุ่น 65-69 ปีสุมนนวลจันฉายเงินวิ่ง400เมตรรุ่น 70-74 ปีลาวันทองแดงพุ่งแหลนรุ่น 65-69 ปีนาโอมิโอซากะอดีตนักเทนนิสหอยองอมือหนึ่งโลกเตรียมคืนสนามหลังพักแข่ง15เดือนนาโอมิโอซากะอดีตนักเทนนิสหอยองอมือหนึ่งโลกจากญี่ปุ่นยืนยันว่าจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในรายการ Brisbane International ในเดือนมกราคมหลังร้างสนามไปนานกว่า15เดือนโดยโอซากะอดีตแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยไม่ได้ลงสนามเลยนับตั้งแต่รายการแพนแปซิฟิกโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายน2022และในช่วงเดือนมกราคมโอซากะก็ได้ประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก
และจะพักการแข่งขันตลอดทั้งปี2023กระทั่งล่าสุดแร็กเก็ตวัย26ปียืนยันว่าเธอจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนในรายการBrisbane International ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียในเดือนมกราคม2024พร้อมเผยว่าจะใช้เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่ออุ่นเครื่องก่อนจะชิงชัยในแกรนด์สแลมแรกของปีนั่นก็คือ Australian Open 2024ฉันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาลงสนามและแข่งขันอีกครั้งฉันชอบเริ่มต้นฤดูกาลในบริสเบนอยู่เสมอและแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับมาการแข่งขันนานาชาติบริสเบนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมาก่อและจะทำให้ฉันพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยอดเยี่ยมในฤดูร้อนนี้ทั้งนี้โอซากะเคยประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นไปรั้งมือหนึ่งโลกในปี2019พร้อมเคยคว้าแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยประกอบด้วยออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยและ US Open 2สมัยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มหนักต่อเนื่องกทม.โดนเต็มๆสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนอง35จังหวัดโดนเต็มๆกทม.ตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้อ่วมสุดระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันวันที่11พฤศจิกายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน66ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง14พฤศจิกายน66ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีส
สุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนอง35จังหวัดโดนเต็มๆกทม.ตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้อ่วมสุด